ลีบาบานะคะร่วมมือกับรัฐบาลไทยพร้อมประกาศแผนการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกโดยเน้นไปที่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่เขาเชี่ยวชาญอยู่แล้วก็คาดว่าในปี2565ค่ะจะสร้างรายได้เกือบ2ล้านล้านบาทเลยเกือบ2แสนล้านบาทเลยทีเดียวค่ะโดยนายแจ็คหม่าประธานกรรมการบริหารบริษัทอาลีบาบากรุ๊ปนะคะแล้วก็คณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลและเข้าหารือกับนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีค่ะเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับอาลีบาบากรุ๊ปเพื่อที่จะประกาศแผนการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC รวมถึงโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแล้วก็ส่งเสริมบุคลากรไทยในการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถด้านดิจิทัลอีคอมเมิร์ซนะคะและก็ในช่วงบ่ายนะครับตัวแทนของอาลีบาบากรุ๊ปเองก็จะได้ลงนามความร่วมมือกับทางกระทรวงอุตสาหกรรม4ด้านนะครับประกอบด้วยโครงการลงทุนสร้างศูนย์สมาร์ทดิจิทัลฮับในพื้นที่ EEC เพื่อเป็นศูนย์ประมูลข้อมูลโลจิสติกรองรับการขนส่งระหว่างประเทศไทยกับจีนนะครับก็เป็นการขนส่งข้ามพรมแดนสู่ประเทศเพื่อนบ้านด้วยในฝั่งกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามและ CLMV แล้วก็ขยายต่อไปยังทั่วโลกนะครับต่อมานะครับเป็นโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรรองรับการส่งเสริมธุรกิจผ่านอีคอมเมิร์ซนะครับโดยทางอาลีบาบาก็จะร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะครับมุ่งไปพัฒนาในกลุ่มคนเก่งหรือกลุ่มดาวเด่นดิจิทัลนะครับก็นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมาใช้ในการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการไทยต่อมาอีกหนึ่งฉบับนะครับเป็นโครงการร่วมกันส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลอีคอมเมิร์ซนะครับอันนี้จะสำหรับผู้ประกอบการ SME แล้วก็กลุ่มสตาร์ทอัพของไทยนะครับเพื่อจะยกระดับขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพระดับชุมชนทั่วประเทศนะครับแล้วก็ยังมีการเตรียมความร่วมมือด้วยนะครับกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดทำนะครับ Thailand Tourism Platform นะครับก็จะจัดทำแพลตฟอร์มนี้ลงบนตลาดออนไลน์นะครับแล้วก็ในระบบของชุมชนออนไลน์ต่างๆหรือว่าFacebook Instagram ประมาณนี้นะครับเป็นข้อมูลทางการท่องเที่ยวเมืองรองแล้วก็การท่องเที่ยวชุมชนด้วยนะครับซึ่งคาดว่ารายได้จากธุรกิจ e-commerce นะครับภาพรวมของเรานะครับน่าจะเติบโตกว่า 100,000 ล้านบาทในปี2561แล้วก็เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 180,000 ล้านบาทนะครับในปี2565ครับส่วนท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เปิดเผยหลังการหารือกับคุณแจ็คหม่าค่ะว่าการหารือครั้งนี้เป็นเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยไม่ใช่เพียงแค่การดำเนินธุรกิจเพียงอย่างเดียวนะคะแล้วก็ยังได้เน้นเรื่องของสหกรณ์และการทำเกษตรแปลงใหญ่การพัฒนาด้านโลจิสติกซึ่งทางอาลีบาบาเองก็พร้อมสนับสนุนสินค้าเกษตรของไทยค่ะแล้วก็จะนำข้าวไทยนะคะไปวางจำหน่ายผ่านหน้าเว็บไซต์ของอาลีบาบาด้วยค่ะไปฟังเสียงพลเอกประยุทธ์กันค่ะเขาไม่ได้มุ่งหวังเรื่องเศรษฐกิจธุรกิจเขาอย่างเดียวเขาเพียงพอแล้วเพราะนั้นวันนี้เขาต้องการผมก็บอกตรงกันนะเขาอยากให้เข้ามาสนับสนุนให้ประเทศของเราแล้วก็ประเทศอาเซียนด้วยเพราะเรามีนโยบายไทยแลนด์บวกหนึ่งใช่ไหมล่ะแล้วนอกประเทศรอบบ้านเราไปด้วยไงเข้ามาอยู่ในเชื่อมโยงตรงนี้ด้วยนะในเรื่องโดยเฉพาะยิ่งประเทศอาเซียนของเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีสินค้าการเกษตรจำนวนมากผมก็ฝากเขาดูแลเรื่องข้าวเรื่องยางเรื่องปลาอะไรของเราด้วยนะที่เราเป็นปัญหาอยู่เขาก็รับปากเราไปเขาอยากจะช่วยอะไรตอนก็เนี่ยไม่ใช่อย่าพูดถึงการเขาพัฒนาคนไงเขาจะมีโรงเรียนของเขาที่จะสอนบิสเนสสอนยังทำเนียคนรุ่นใหม่ในการค้าประกอบการรายย่อย SME ใช่ไหมแล้วก็อะไรล่ะการค้าขายออนไลน์อีคอมเมิร์ซสังคมไร้เงินสดอะไรกันเนี่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องได้ประโยชน์ด้วยกันไงไม่ใช่ว่าเอากำไรแต่เพียงอย่างเดียวไม่ใช่นะนั่นก็เป็นเสียงยืนยันจากท่านนายกนะคะว่าเป็นการได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายเข้ามาลงทุนแน่นอนก็ต้องหวังผลประโยชน์อยู่แล้วค่ะแต่ที่สำคัญประเทศไทยเนี่ยจะได้ประโยชน์ทั้งในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรด้วยแล้วก็ได้ขยายเรื่องของเศรษฐกิจอีคอมเมิร์ซนะคะแล้วก็เรื่องของผลเกษตรกรรมเนี่ยเอาไปใช้ในธุรกิจออนไลน์ได้ด้วยค่ะซึ่งถ้าดูแล้วนะครับแผนการดำเนินงานของแจ็คหม่าที่มีการตั้งศูนย์ต่างๆที่ประเทศไทยนะครับหลักๆเนี่ยก็น่าจะไปดันตัวเลขสินค้าต่างๆรวมถึงระบบออนไลน์ของเรานะครับอีคอมเมิร์ซปกติของเราเนี่ยพัฒนาอย่างต่อเนื่องก็จริงนะครับแต่ถ้าได้คนที่มีความเชี่ยวชาญจริงๆระดับโลกเลยเนี่ยเข้ามาดูแลแล้วเข้ามาบ่มเพาะของเราเนี่ยก็น่าจะขยับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขการส่งออกแล้วก็เผยๆนะครับก็อาจจะส่งผลให้ GDP ภาพรวมของประเทศไทยเนี่ยอาจจะดันเลยตั้งแต่ปีนี้ด้วยนะครับเพราะมูลค่าอีคอมเมิร์ซเนี่ยที่คาดกันนะครับว่าจะเติบโตเนี่ยก็หลักแสนล้านบาททีเดียวนะครับใช่แล้วค่ะ